สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊ชงชอบเล่าชอบไลฟ์นะคะวันนี้นะคะก็มาเจอกับเพื่อนๆอีกแล้วนะคะแต่ในวันนี้นะคะจะมาในหัวข้อคลิปที่ว่ายางพันธุ์ไหนนะคะที่มีการรับรองแล้วบ้างนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาในหัวข้อคลิปที่ว่ายางรับรองมีพันธุ์ไหนบ้างนะคะที่เขารับรองแล้วเนาะก็อันนี้ต้องขอบอกว่ามี3พันธุ์นะคะที่เขาได้รับรองแล้วนะคะก็คือสามารถปลูกในพื้นที่ที่เป็นแปลงสงเคราะห์ได้นะคะอันนี้ก็มีการรับรองแล้วก็ยืนยันมาแล้วนะคะทุกคนค่ะยางรับรองยางอันดับแรกนะคะก็คือพันธุ์ที่เรารู้จักคุ้นเคยกันมานานนะคะก็คือพันธุ์ RRIM 600นะคะแล้วก็พันธุ์RRIT 251แล้วก็ RRIT 3904นะคะก็คือ3904อันนี้ก็เขาก็ได้พึ่งรับรองมานะคะสามารถปลูกในแปลงสงเคราะห์ได้นะคะทุกคนไม่ต้องห่วงว่าเขาจะไม่ให้ปลูกหรืออะไรนะคะอันนี้เขารับรองมาแล้วนะคะทุกคนค่ะแล้วเขาเหมาะกับพื้นที่แบบไหนบ้างนะคะอย่างเช่นนะคะมีเพื่อนถามมาว่าพัน3904นะคะเขาสามารถที่จะปลูกในพื้นที่ทรายได้หรือเปล่านะคะอันนี้เจ๊ก็ต้องขอบอกว่าเขาเป็นพันธุ์ที่ปรับได้ปรับเข้าได้กับทุกสภาพพื้นที่นะคะทุกคนอย่างเช่นนะคะเราซื้อยางพัน3904นะคะเอาต้นกล้าไปปลูกเนาะหรือเราจะไปติดตาก็แล้วแต่นะคะในพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่ดินทรายนะคะเราเขาก็สามารถที่จะปรับตัวนะคะเข้ากับพื้นที่ในแต่ละพื้นที่นั้นๆได้นะคะอย่างเช่นพื้นที่ของเจ๊เนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นดินค่อนข้างจะเป็นดินร่วนแล้วก็จะมีดินเหนียวบ้างเป็นบางครั้งนะคะเป็นบางแห่งแล้วบางครั้งก็จะเป็นดานบ้างอะไรเงี้ยค่ะอันเนี้ยต้องขอบอกว่าถ้าดานนะคะในทุกสภาพของพันยางทุกสภาพก็ถ้าเป็นดานแข็งนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นะคะที่ว่ารากเขาจะลงไปขดอะไรประมาณนี้เพราะว่าเขาไม่สามารถแทงทะลุดานได้เหมือนกันนะคะนอกจากจะใช้แมคโครนะคะคุ้ยนะคะคุ้ยนำร่องไปก่อนให้เขาแบบให้ดานมันแตกก่อนประมาณนี้นะคะแต่ถ้านะคะเพื่อนๆถามว่าถ้าสมมติว่าเขาเพื่อนๆบางพื้นที่นะคะจะอยู่ในพื้นที่ดินทรายนะคะหรือดินทรายร่วนที่เป็นพื้นที่ดินทรายดำนิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ต้องขอบอกว่า3904เขานะคะปรับสภาพนะคะปรับสภาพของตัวเองเนาะให้เข้ากับพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ได้นะคะเพราะเราเอาไปปลูกต้นเล็กๆเนาะเขาก็สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีนะคะทุกคนอันนี้ก็เพื่อนๆถามมาเยอะเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็ต้องขอบอกแบบนี้นะคะค่ะแล้ว1,600นะคะอันนี้ก็จะถามว่า1,600นะคะเขาจะชอบมีจะชอบอยู่ในที่พื้นที่ที่มีลักษณะที่เป็นที่ไม่ต่ำนะคะเป็นที่มีเนินนิดหน่อยอันนี้เขาก็ชอบนะคะที่ไม่มีแฉะน้ำนะคะอันนี้เป็น1,600นะคะที่เขาชอบเนาะเพราะว่าเขาเป็นต้นยางที่ทรงสูงนะคะทุกคนทรงต้นยางสูงมากนะคะก็คือเวลาที่เราจะแต่งกิ่งหรืออะไรเงี้ยลำต้นเขาตรงนะคะถ้าแต่งกิ่งให้สูงหน่อยเขาก็จะได้ไม้เม็ดที่เยอะหน่อยนะคะอันนี้1,600นะคะคือจากธรรมดาเขาก็เป็นต้นที่ทรงสูงอยู่แล้วนะคะแล้วมาดูพัน251นะคะ1,251เขาชอบในพื้นที่ที่ต่ำนะคะเขาก็ไม่ต้องต่ำมากถึงขนาดแช่น้ำหลายๆวันอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าไม่ว่าพันธุ์ไหนก็ตายหมดเหมือนกันนะคะเพราะว่าอยู่ไม่ได้นะคะเพราะว่าแช่น้ำหลายวันเกินนะคะส่วนมากที่เจ๊บอกว่าเขาชอบพื้นที่ต่ำนะคะ251ก็เพราะว่าเขาจะมีทรงพุ่มที่ไม่สูงเท่ากับ600นะคะเขาจะมีทรงพุ่มบางคนนะคะอาจจะไม่แต่งกิ่งนะคะอาจจะไม่แต่งกิ่งเยอะนะคะก็จะเป็นทรงพุ่มที่ต่ำหน่อยนะคะประมาณสุดหัวยืดมือนะคะแล้วก็ต่อไปอีกหน่อยนึงนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นทรงพุ่มของ251นะคะก็
มีบางคนนะคะเขาบอกว่า251ถ้าทรงพุ่มต่ำหน่อยนึงอยู่ในที่ต่ำด้วยนะคะอยู่ในที่ที่มีความต่ำมีความชื้นเยอะนะคะ251เขาจะออกดีนะคะออกดีอันนี้ประมาณนี้นะคะก็คือได้ฟังได้คุยจากหลายๆคนมานะคะประมาณนี้เลยจ้ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ด้วยจ้าค่ะก็คลิปนี้นะคะก็เอามาพูดมาคุยนะคะกับเพื่อนๆเนาะว่าพันยางในมีพันไหนบ้างนะคะที่ผ่านการรับรองมาแล้วนะคะก็ปลูกในแปลงสงเคราะห์ได้นะคะก็3,000นะคะทุกคนเมื่อก่อนนะคะมี1,600นะคะแล้วก็1,251เนาะเดี๋ยวนี้ก็มี1,RRIT3904มาอีก1,000นะคะที่สามารถปลูกในแปลงสังเคราะห์ได้ค่ะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะนี่เลยนะคะเป็นข้อมูลดีๆนะคะจากศูนย์วิจัยยางนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ให้โอกาสเจชงนะคะได้ศึกษาข้อมูลนะคะได้ตอบคำถามเพื่อนๆนะคะที่เพื่อนถามมาเนาะแล้วก็เอาข้อมูลจริงๆนะคะมาจากทางศูนย์วิจัยเลยนะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะขอบคุณเพื่อนๆด้วยค่ะคลิปนี้ต้องขอลากันเพียงเท่านี้นะคะแล้วไปเจอกันในคลิปหน้านะคะว่าคลิปหน้าเราจะมีสาระอะไรนะคะดีๆมาฝากทุกคนนะคะไปนะคะบ๊ายบายจ้ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมติดตามเจ๊ชงนะคะขอบคุณค่ะอ้อเดี๋ยวนะคะลืมบอกไปนะคะว่าสมมุติถ้าใครนะคะที่สนใจยางที่จะสั่งซื้อยางหรือใครสนใจที่จะเอายางไปปลูกนะคะก็น้อติดต่อสอบถามได้ที่0807822974นะคะที่เจทะเลยจ้าอันนี้ก็เขาจะรู้เรื่องยางนะคะแล้วก็ใครจะซื้อยางก็ติดต่อทางเจทะได้เลยนะคะทุกคนแต่ถ้าใครอยากจะพูดคุยกับเจ๊ชงนะคะก็ได้เลยนะคะที่0957493542นะคะอันนี้เบอร์เจ๊ชงเองนะคะเป็นเบอร์ที่มาพูดมาคุยนะคะมาถามมาถ่ายทุกสุขดิบกันได้นะคะทุกคนจ้าไปแล้วค่ะบ๊ายบาย